สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Sailor Moon Thailand Fan Club อัปเดตนะครับซึ่งวันนี้ก็มากับแอดมินจัจมูนครับแล้วก็พี่ไบนะครับพี่ไบแห่ง Pony TS Shop Official TV นั่นเองก็วันนี้เราก็ตื่นเช้ามาเนาะอยากก่อนอื่นเลยสวัสดีปีใหม่ก่อนสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับขอบคุณที่ทุกคนติดตามเพจมาโดยตลอดเลยตอนนี้เรามีคนที่กดไลค์ในเพจของเรา 31,000 คนแล้วมั้งประมาณนี้เนาะหรือไม่ก็ 31,000 คนเรียกได้ว่าโอเคแบบว่ากลุ่มแฟนคลับเซเลบมของเราเรียกได้ว่าแน่นหนาแล้วก็ตัวหนาแน่นแอดมินก็ตัวหนาด้วยแอดมินตัวหนาทุกคนเลยนะครับก็วันนี้ตื่นเช้ามาก็ได้ข่าวดีใช่คือตอนแรกต้องบอกว่าตื่นเช้ามาก็ยังนั่งดูซีรีส์อยู่ก็ยังไม่ได้แบบดูเฟซอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอมาเจอไปก็ตื่นเต้นมากเลยลุกขึ้นพรวดเลยอ่ะแต่คือจริงๆแล้วว่าเราจะบอกว่าเราแอบรู้มาก่อนแล้วใช่จริงๆแล้วเราแอบรู้มาก่อนแล้วใช่จริงๆอันนี้ขนาดเรารู้จากข่าววงในมาว่าเออเฮ้ข่าวเนี้ยพอเราเจอข่าวพอเขาประกาศจริงๆเรายังตื่นเต้นเลยทั้งที่เรารู้อยู่แล้วเมื่อเช้านี่คือแบบนั่งจ้องคอมคือถามแบบโผล่ในโผล่แบบไม่เป็นไรอ่ะคือนั่งอยู่อย่างเงี้ยคือเป็นอะไรก็ไม่รู้คือแบบดีใจอ่ะคือทั้งที่รู้อยู่แล้วแต่ก็ยิ่งดีใจหนักอ่ะคือตอนแรกคืออาจจะงงว่าข่าวอะไรข่าวนั้นก็คือไทก้าได้ลิขสิทธิ์เซเลมูนคริสตัลไปซึ่งเราก็รู้แล้วแต่เราก็แบบตื่นเต้นอ่ะใช่คือเรารู้แล้วแต่ว่าเราก็ต้องรอยืนยันจากไทก้าอีกทีนึงเพราะว่าถ้าเราพูดออกไปแล้วถ้าสมมติว่ามันมีอะไรเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงในอนาคตเราก็จะเสียเหมือนกันใช่ใช่ความน่าเชื่อถือที่เพราะว่าคนติดตามคิดว่าอันนี้เป็นคอมมูนิตี้เซเลมูนที่ใหญ่ที่สุดในไทยแล้วล่ะใช่แล้วใช่แล้วเรายิ่งใหญ่มากก็กึ่งๆออฟฟิเชียลหน่อยแต่ก็ไม่ใช่ออฟฟิเชียลหรอกก็ช่วยเขาโปรโมทอะไรเงี้ยก็ถ้ามีบริษัทไหนที่แบบอยากจะให้เราช่วยขายแล้วก็ช่วยยินดีฟรีเพราะว่าอย่างที่มีมาก็จะมีของบิ๊กวันมีบิ๊กวันแล้วก็จะมีของไลฟ์บิยอนบ้างไลฟ์บิยอนแล้วก็จะมีของบริษัทเอเชียมาร์เก็ตติ้งอันนี้จะเป็นบริษัทนำเข้าเครื่องสำอางมิราเคิลโรแมนต์แบบนี้อ๋อนี่เป็นพวกนี้นะแต่ซึ่งสำนักไฮไลเนอร์อ๋อแล้วก็รู้สึกว่าบริษัทนี้เขาก็จะนำสินค้าเครื่องสำอางแบบพรีเมียมบันไดอะไรมาขายด้วยซึ่งเดี๋ยวเราจะไปพูดกันต่อไปก็มาพูดกันถึงเรื่องลิขสิทธิ์ตัวนี้ก่อนใช่แล้วฮะก็ลิขสิทธิ์ของไทก้าเนี่ยก็คือได้มาเป็นภาคเซนต์มูนภาคคริสตัลซึ่งมีทั้งหมดมันเป็นพาร์ทวันกับพาร์ททูแต่ก็ถือว่าเป็นภาคเดียวกันถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นแบ่งเป็นคลาสสิกกับภาคอาร์ถูกไหมแต่ว่าตอนนี้เป็นภาคเดียวกันดาร์คคิงดอมกับแบ็กมูนใช่ซึ่งก็ถือว่าเป็นซีซั่นแรกถูกไหมตอนซีซั่นสองที่กำลังจะมาก็คือเดธบัสเตอร์ก็น่าจะมาประมาณถ้าให้เดาน่าจะประมาณเมษาพฤษภาเพราะว่าปีนี้เลยใช่เพราะเขาบอกว่าฉายทางโตเกียว MH ใช่ไหมแล้วหลังจากนับจำนวนตอนก็น่าจะจบประมาณเมษาพฤษภาประมาณนั้นตอนนี้ช่องอะไรฉายโตเกียว MX ที่ฉายอยู่ที่ญี่ปุ่นใช่ไหมฉายที่โตเกียวอาจจะเป็นเดธบัสเตอร์ต่อไปเลยอาจจะต่อภาคแบ็กมูนไปเลยที่เขาฉายในนานอีกรอบใช่ใช่น่าสนใจมากน่าสนใจแล้วก็หวังว่าคือตอนนี้อยากเห็นพวกโมตารุพวกอะไรมากเลยตอนนี้ฉันชอบอะไรนะฉันชอบมิเมดอ่ะฉันก็อยากมิเมดใช่ไหมจริงๆอ่ะสมัยก่อนเขาเรียกว่าไมเมดช่องข้าวภาคว่าอะไรไมเมดแต่จริงๆแล้วมันต้องมิเมดมิเมดนี่น่าจะเป็นคำภาษาญี่ปุ่นแต่ไมเมดเนี่ยน่าจะเป็นคำที่พูดภาษาอังกฤษแต่ว่ามันก็ชื่อนี้มันมาจากแร่ธาตุอ๋อมันคือแร่อะไรจำไม่ได้อะไรใช่ไหมก็ว่ามิเมดไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้มันชื่อมันคือชื่อศัตรูของเซนามูมันจะมาจากชื่อแร่ธาตุแร่ธาตุเพชรพลอยไม่ว่าจะตั้งแต่ภาคแรกแล้วเบริลมาจากเบริลก็มาจากเพชรเบริลเพชรเบริลเลยที่เป็นสีแดงๆเรื่องนึงอะไรมันจะมีแบบพวกคุณไซก็จะเป็นพวกชนิดของหยดสี่ชนิดอะไรก็คือเป็นชื่อหมดเลยเดมานก็คือไดมอนด์ใช่ก็จะตีเป็นไดมอนด์ก็คงมีศาสตราจารย์โทโมเอะที่ไม่รู้มาจากไหนไม่ได้มาเป็นชื่อญี่ปุ่นจริงๆมีคนสงสัยด้วยนะว่าพ่อโฮตารุชื่อโทโมเอะโซอิจิแล้วแม่แม่ชื่ออะไรนะจำไม่ผิดชื่อเคโกะหรือเลโกะนะอะไรโกโกะนี่แหละแต่ว่าแม่ก็จำได้ว่าอะไรโกโกะเคยจำได้มังกะเขียนอยู่โทโมเอะเคโกะหรือเปล่านะเออประมาณนี้ไม่เคโกะก็เลโกะก็มีสองอย่างจำไม่ได้ตอนที่ว่าแม่ตายอ่ะใช่ตอนที่มันจะมีฉากที่เผาน่าจะเคโกะแต่ว่าทุกคนก็ลองไปดูอีกทีนึงละกันเพราะว่าเราไปดูในมังงะนะใช่เพราะเราก็ประมาณเล่มแบบเล่ม8จนถึงประมาณเล่ม10
เล่ม10เล่ม8ถึงเล่ม10จะเป็นภาค3ใช่ก็ดูตอนช่วงย้อนรอยที่ว่าทำไมอุโมตารุถึงเกิดอุบัติเหตุใช่แล้วกลายมาแบบมีมิสเตอร์ไนท์ฝังอยู่ในตัวประมาณนั้นโอเคก็เรียกได้ว่าเป็นข่าวที่ดีมากๆที่แบบน่ายินดีมากๆของปีนี้เลยคือแบบเปิดปีมาก็แบบว่าก็ข่าวดีมาเลยแล้วดีด้วยที่เป็นไทก้าเพราะว่าก็หวังนะถ้าเกิดว่าไทก้าได้มาดูคลิปนี้นะฮะก็ขอบอกว่าอยากได้น้ำเปียกน้ำตุ๊กน้ำพึ่งใช่อยากได้น้ำเปียกเป็นเซรั่มมูนอยากได้น้ำผึ้งเป็นเซรั่มเมอร์คิวรีอยากได้น้ำตุ๊กเป็นเซรั่มมาส่วนจูปิเตอร์วีนัสเป็นน้ำสันได้ไหมวีนัสเป็นน้ำสันก็น่ารักเนาะเออก็จะเป็นพี่สันอย่าเรียกนะเคยเจอแล้วใช่พี่สันยังแบบเป็นน่ารักยังแบบแบ๊วๆอยู่เลยนะก็ส่วนจูปิเตอร์จริงๆไปชอบสิ่งน้ำเปียกนะแต่น้ำเปียกน้ำตุ๊กก็แซ่บเวอร์นะใช่ก็แล้วแต่ว่าจะฟิลไหนตัวอะไรลูน่าปกติลูน่าปกติก็ได้เป็นใครก็ได้ปกติลูน่าก็นัตตุ้งเหมือนกันใช่ไหมพี่สันก็เคยพากลูน่าของไอพี่ยอดใช่ก็ได้เหมือนกันก็ได้เหมือนกันได้โอ้ตื่นเต้นอ่ะอุลเลนักกัดทัชซิโดอ่ะนักต่อยก็ไม่ได้ใช่ไหมนักต่อยนักต่อยไม่ได้แล้วแหละแต่ว่าเขามีใครคนนักไก่ก็ไม่น่าใช่หรอกแต่ว่ามันมีอยู่แล้วล่ะว่านักต่อยบอกว่าขอตัวนี้ไม่ใช่หรอก็ไม่รู้นะก็ต้องรอดูต่อไปว่าตัวหน้าอย่างเทลซิโดจะเป็นใครก็เป็นรู้เราเองเขาก็วางตัวเขาไว้แล้วแต่ว่าอันนี้แค่ขอเฉยแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะใช้ทีมภาคไหนใช่แล้วเราก็ต้องรอลุ้นกันอีกทีนึงแต่ว่าบูเล่ด้วยทำได้ก็ดีก็สะสมการบูเล่อ่ะใช่บินทั้งหมดมาอะไรก็ซื้อหมดอ่ะถูกจะออกมาเป็นแผ่นเดียวๆหรือว่าจะออกมาเป็นบ็อกเซตก็คือยังไงกลุ่มแฟนคลับของเราก็คือซื้อทั้งหมดอยู่แล้วซื้อแบบบางคนซื้ออย่างละ2ชุด3ชุดด้วยไม่รู้จะซื้อไปทำอะไรแต่ก็ซื้ออย่างตอนไลฟ์บิยอนก็ซื้อแบบใช่2ชุดซื้อแหละนะแล้วก็พวกเพื่อนๆไปที่แบบเขาแบบอยู่แบบคอมมูนิตี้พวกอิตาลีพวกอเมริกาเพราะเขาก็ซื้อไปนะเออใช่ก็คือเนี่ยตอนที่ลงข่าวเนี้ยใน Twitter แล้วก็จะมีเพจของเซรามูนเซ็นเตอร์อะไรที่เขาทำซับเซรามูนเขาก็ถามว่าเขาไม่ออกบูเล่หรออะไรเงี้ยแต่เราก็ยังตอบไม่ได้เพราะว่าก็ต้องรอดูถึงตอนนั้นก็คือไม่ใช่แค่คนไทยซื้อคนต่างชาติก็มาซื้อของเวอร์ชั่นไทยด้วยก็มีคนขนาดไลฟ์บิยอนใช่ของไลฟ์บิยอนไปส่งไปให้เพื่อนที่ต่างประเทศหลายประมาณ 4-5 ชุดเหมือนกันนะถึงแม้ว่าค่าส่งมันจะแพงอะแต่ส่งภาคเอสไลฟ์บิยอนได้ไหมภาคเอสไลฟ์บิยอนก็เงียบไปแต่ว่าก็ยังหวังนะหวังแต่เขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเขาก็รอผู้บริหารติดต่อคือเวลาเราถามเขาไปเขาก็ตอบเรานะใช่ไหมเขาก็ขนาดบางทีอยู่เฉยๆเงี้ยไลฟ์บิยอนเขาก็น่ารักนะตอบมาทางอินบ็อกซ์ส่วนตัวเลยแบบว่าอยู่ดีก็บอกว่าเนี่ยพี่มีข่าวนะตอนนี้เรื่องมันถูกผู้บริหารแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็น่ารักเขาก็บอกมาตลอดความคืบหน้าก็ถ้าเขาขายหรือไม่ขายก็แจ้งมาก็ได้อะไรเงี้ยเราก็ทำใจได้แต่ขายก็ดีเราก็สมัครสมุนอยู่แล้วเนาะใช่ใช่โอเคทีนี้วันก่อนเพื่อนใบนะชื่ออันนี้เครดิตเลยละกันเครดิตของแฟร์นะฮะชื่อเพื่อนใบชื่อแฟร์พอดีเพิ่งกลับจากญี่ปุ่นแล้วก็ได้ไปนำสิ่งนี้กลับมาให้แล้วจะรีวิวให้ดูเป็นชิ้นๆไปเลยอันนี้ก่อนดีกว่าอันนี้น่าจะอันนี้น่าจะตามใช่เขาเรียกว่าจัมโบ้กัสแดดเทียร์ไฟเป็นแฟมเทียร์ไฟขนาด A5 ใช่คือขนาดเท่านี้นะครับตัวนี้จะเป็นของภาคซูเปอร์นะครับซูเปอร์เอสนี่นะนี่เนี่ยมันขนาดเท่าคังเซนบันแต่คังเซนบันมันหนาใช่เราแต่ขนาดเท่ากันเลยใช่ไหมตัวนี้ก็เป็นแค่แบบว่ามีกระดาษโน้ตนะครับแล้วก็มีแบบบอกว่ามีทั้งหมดกี่ลายแบบนี้เลย8 ลายอันนี้คืออะไรอ่ะตอนแค่บอกว่าเซตเฉยใช่ไหมเซตหนึ่งในแปดลายมีอะไรบ้างอันนี้เป็นรุ่นที่เป็นซีรีส์ที่5แล้วซีรีส์ที่5แล้วใช่แสดงว่าเขาก็ออกมาเรื่อยๆดูดเงินเราเรื่อยๆใช่ต่อไปจะเป็นนี้หรือเปล่าเซลล์สตาร์แต่ว่าของมีแล้วเซลล์สตาร์ออกแล้วออกแล้วหรอตายแล้วซื้อไม่ทันเลยอย่าต้องบอกว่านางมีบันไดนางมีอะไรนางก็หยิบมาหมดเลยใช่เลิศอ่ะผ้าทำไมโอเคผ้าทำไมก็มีนะล่าสุดที่ช็อกสุดคือไอ้นี่ทะเบียนสมรสเออใช่คือตอนแรกใครจะคิดมองแบบว่าว่าจะออกทะเบียนสมรสแล้วแบบไม่ตอนแรกออกผ้าอนามัยกับคอนแทคเลนส์ไปเพราะว่าแปลกแล้วนะนี่ออกทะเบียนสมรสแล้วทะเบียนสมรสเนี่ยคือลองคิดดูถ้าแฟนคลับเซเลบมูนที่แต่งงานแล้วเขาก็ต้องหย่ากันแล้วก็จดใหม่แล้วคนที่หาแฟนไม่ได้เขาจะทำไงอะไรอย่างเงี้ยนั่นน่ะสิไปหนูขอแต่งกับตุ๊กตาแล้วก็มีทะเบียนสมรสอันนึงที่ว่ามีเฉพาะจังหวัดคานางาวะที่ญี่ปุ่นแล้วพานว่าถ้าฉันไม่หาแฟนชาวคานางาวะก็แบบว่า
ก็ไม่ได้ไปแต่งไม่ได้ก็ไม่ได้สรุปก็คือต้องไปแต่งต้องไปหาแต่งของคนที่อยู่ในเมืองนั้นด้วยใช่แต่ก็มีบางคนก็มีบางคนอาจจะเฮ้ยเธอฉันจ้างเธอนะเธอแต่งงานกับฉันได้ไหมแต่ไม่ใช่ไม่อยากแล้วก็ไม่อยากแต่ไม่อยากตะเวนแต่งไปทั่วทุกเมืองเอาทุกเวอร์ชั่นไงมันน่าจะมีหลายอีพิงคนเลยเพราะว่าอยากได้สเปนสมรสเนี่ยจะคุมไหมเนี่ยแต่บางคนอาจจะคุมก็ได้ถ้าเป็นเราอะได้ผู้ชายก็คุมว้ายอุ้ยสันติร้อยมาเลยตื่นตัวได้เกี่ยวสักทีก็ยังดีมาดูกันต่อที่ชิ้นต่อไปตรงนี้มาจากร้านเดียวกันหรือเปล่าอันนี้รู้จักเป็นแฟนมาจากมินิสต็อปมินิสต็อปเป็นอย่างนี้แคมเปญนี้มันเพิ่งจัดมาตอนต้นเดือนพฤศจิกายนก็คือต้นเดือนพฤศจิกายนถ้าซื้อขนมหวานอะไรก็ได้ในร้าน2ชิ้นก็จะได้แฟ้ม1อันอันนี้ได้มีทั้งหมด4ลายมีทั้ง4ลายอันนี้เป็นไลท์ถึงอะไรที่2จริงๆแล้วอันนี้น่าจะอันไหนอันไม่รู้อันไหนออกก่อนแต่ว่าจริงๆมันจะมีลายนี้กับอีกคู่นึงออกก่อนแล้วก็มีลายนี้กับอีกคู่นึงออกรอบ2อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องแบบไปช่วงชิงตอนที่ไปญี่ปุ่นก็ไม่ทันแต่อันนี้น่ารักมากเลยอันนี้ลายด้านหน้านะแล้วก็อันนี้ลายด้านหลังนี่มีพุทโธโตด้วยที่ชอบอันนี้เพราะมันมีพุทโธนี่แหละน่ารักมากเลยใช่แล้วก็เป็นลายของเซเลมูนคริสตัลด้วยใช่ใช่อันเมื่อกี้อันนี้จะเป็นเซเลมูนแบบออริจินอลจะกรุณามากถ้าใครกล้าออกแฟ้มขายนี้ออกแฟ้มมาขายด้วยใช่ไหมใช่นี่สวยมากเลยนะอันนี้สวยอ่ะอันนี้ก็สวยลายอัพใหม่ใช่แล้วก็อันนี้อีกอันนึงอันนี้เป็นจานรองโต๊ะรู้สึกว่าจะต้องซื้อของที่อีออนมอลแล้วก็ร้านพวกห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆอะไรเงี้ยก็เป็นแคมเปญเมื่อตอนเดือนกรกฎาเดือนกรกฎาแต่ว่านี้รู้สึกว่าจะซื้อน้ำขวดอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็จะแถมนี้บอกหัวนี่คือเซรามูนคริสตัลออริจินอลลันช์แมทก็คือที่ลองจานอาหารวันแต่ว่าก็คงไม่มีใครกล้าไปใช้ไม่มีใครเพราะของเซรามูนเนี่ยไม่มีใครกล้าใช้หรอกถ้าไม่มี2ชิ้นขึ้นไปหรือว่าของปลอมอย่างเงี้ยจะก็ใช้ของปลอมอะไรเงี้ยถึงกล้าใช้เนี่ยแล้วไอ้กระชับปลอมเซรามูนที่แขวนในกระเป๋าหายไปไหนก็ไม่รู้ตอนขึ้นเป็นรถเมย์ไม่รู้นี่ไงดึงไปหรือเปล่าอาจจะมีคนดึงไปแบบเฮ้ยเซเลมูนบางคนอาจจะรู้ว่านี่เอ้ยเธอจะจ้าหรือเปล่าการขับเซเลมูนไปเป็นแบบประธานเซเลมูนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็หาซื้อได้ก็เลยฉกไปเลยค่ะเลยอย่างเงี้ยเวลาเราเจอเราต้องแบบว่าฉกเนี่ยเดี๋ยวฉันก็ฉกไม่ใช่เดี๋ยวตอนเย็นใบไม่เจออะไรอย่างเงี้ยใช่หรอไม่ใช่แล้วเออนะก็พอหมดเรื่องนี้ละเราก็มาพูดถึงเมื่อกี้ที่เรากำลังจะคุยในกันในถึงเรื่องของคอสเมติกคอสเมติกซึ่งตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่ามีตัวแทนจำหน่ายตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวแต่เพียงผู้เดียวด้วยเรียกว่าออฟฟิเชียลเลยก็ได้แต่ว่าก็อยู่ที่ว่าเขาได้ลิขสิทธิ์ตัวไหนมาใช่ได้อะไรมาบ้างตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาจะเน้นไปทางเครื่องสำอางบริษัทอะไรบริษัทอะไรบริษัทเอเชียมาร์เก็ตติ้งเอเชียมาร์เก็ตติ้งนะครับได้อะไรบ้างก็ตอนนี้รู้สึกว่าก็จะมีมิราเคิลโรแมนต์อายไลเนอร์ลิควิดอายไลเนอร์4จริงๆแล้วมี5ชนิดก็คือแบบธรรมดาแล้วก็มีแบบหัวฝากระทาจนเซี่ยวแล้วก็มีกระทาผักมูนสติกแล้วก็มีกระทาคิตตี้มูนร้อนแบบนี้แล้วก็กระทาสไปรัลฮันมูนแต่ว่าที่ถ้าสไปรัลกระทาจนเซี่ยวกับมูนสติกก็เหมือนกันเดียวกันแล้วก็กระทาอีกอันนึงก็คือพิงค์มูนสติกก็คือของตอนนี้จะมีขายที่วัดสันบูธแล้วก็เว็บก็มี beautyfood.com แล้วก็มีที่อื่นอีกอะไรเงี้ยก็ไปหาซื้อกันได้มีหลายที่เลยใช่จริงๆแล้วราคาอยู่ประมาณ580บาทใช่580ถ้าธรรมดาแบบไม่มีหัวฝาก็480ก็เพิ่มอีก100นึงได้หัวฝาเอาหัวฝาดีกว่าเนี่ยจะเป็นหัวแบบเนี้ยแต่ว่าอันไม่ใหญ่อย่างนี้นะเพราะมันจะอย่างเงี้ยเนี่ย Naked Brain อันใช่ละอันนั้น Beverly New York ต้องเป็น Beverly New York Beverly New York พอข้ามแล้วไอ้ที่มีอะไรเป็นเอ็กซ์คลูซีฟวัตสันที่แบบแป้งพับหรือใช่เป็นแป้งพับเป็นแป้งพับตลับคริสตัลสตาร์จะมีขายที่วัตสันอย่างเดียวคริสตัลสตาร์อันไหนอ่ะไม่แน่ใจว่าเป็นแบบธรรมดารุ่นแรกหรือแบบพรีเมียมอันนี้ก็ต้องลองไปถามไอ้แบบพรีเมียมที่เคยออกมาที่มันเป็นแบบพรีเมียมคือตลับก้นจะเป็นใช่ตลับแต่ว่าตลับก้นก็จะเป็นแบบเงาเคลือบสีฟูสะท้อนแสงแต่ว่าถ้าแบบธรรมดาก็จะไม่เป็นเคลือบเงาก็จะเป็นสีอ่อนๆเฉยแต่จริงๆแล้วน่าจะเป็นพรีเมียมมากกว่าเพราะว่าล็อตแรกมันก็ขายนานแล้วอ่ะไม่น่าสินค้าไม่น่าเหลือตอนนี้เพราะว่ารู้สึกว่าของที่เขามาขายมันจะเป็นของเครื่องสำอางที่ขายในปี2015อะไรเงี้ยพอขายในปี2015แล้วก็มาขายที่ไทยเพราะว่าถ้าเป็นของเก่าๆมันก็จะหมดไปแล้วอะไรอาจจะหมดอายุไปแล้วก็ได้ใช่เพราะว่าแต่ว่าพวกส่วนมากพวกคอสเมติกพวกนี้มันก็อยู่ได้นานนะอยู่ได้นานใช่อยู่ได้นานนะก็ใช้กันไปแบบสบายเลยอ่ะแต่ว่าตัวอันนี้ไม่เข้าใจอันนี้ก็พรีเมียมอันนี้พรีเมียมรุ่นแรกเลยใช่นะตัวนี้จะเป็นน้ำยาทาเล็บนะครับซึ่งออกมาเป็นอะไรเนี่ย
Nail Collection Miracle Romance นะครับก็จะมีของเซเลจิบิเตอร์มีของ Mercury Sailor Moon นะครับมาแล้วก็ Venus ซึ่งตัวนี้จริงๆแล้วอ่ะลักษณะแบบนี้มันคือลักษณะของเครื่องแปลงร่างนั่นเองซึ่งอันนี้ปกติมันจะใส่อยู่ในแท่งดาวที่เอาไว้แปลงร่างส่วนของ Sailor Moon เนี่ยมันจะอยู่ในตลับแปลงร่างของภาคแรกซึ่งเขาก็เอาทำออกมาทำเป็นแบบนี้นะครับแพ็กเกจน่ารักมากซึ่งตัวนี้ก็ไม่ได้มีตัวแทนจำหน่ายในไทยแล้วก็อันนี้มีมาให้โชว์อันนี้โชว์อันนี้ก็อาจจะนำเข้าแต่ไม่แน่ใจนะว่าเขาคือทางนั้นเขาบอกว่าเป็นลิฟต์แต่ว่าไม่รู้เป็นลิฟต์ตัวไหนก็เป็นรู้เราแต่ว่าน่าจะเป็นลิฟต์ไปตัวมูนสติกหรือเปล่าถ้าลิฟต์มูนสติกก็เก่าไปแล้วฉะนั้นแต่ว่าถ้าเป็นคู่อย่างเงี้ยมันก็จะแบบว่าดูคุ้มกว่าเพราะว่าเธอบอกไปเลยก็ได้ว่ามันแพงใช่มันแพงเพราะว่าถ้าราคาบางคนไม่เข้าใจนะบางคนไม่เข้าใจมันคือของพรีเมียมเมื่อกี้เราจ้ามูลมากระซิบบอกได้เลย อย่างไอตัวที่มันเป็นลิปสติกของมูลสติกอันนึงก็1,000 กว่าบาทใช่แล้วคือมันซื้อแพ็กเกจซื้อความเป็นพรีเมียมอ่ะใช่ก็คือเซรามูลคือสินค้าเครื่องสำอางเนี้ยคือความโดดเด่นคืออยู่ที่แพ็กเกจใช่ที่อิงมาจากอิมเมจมาจากใช่เลยซึ่งอย่างตัวนี้ก็จะเป็นทวินลิปครีมล็อตนะครับก็คือตัวนี้มันเป็นลิปบาล์มใช่ที่ทำรูปทรงมาจากลิปล็อตของเลนัสกับเนปจูนใช่อ๋อมาจากลิปล็อตใช่ไหมถ้าสังเกตเนี่ยในการ์ตูนเนี่ยเวลาเซเลอร์รอบนอก3ตัวเนี่ยมีเนปจูนพลูโตยูเรนัสเนี่ยเวลาแปลงร่างเสร็จปุ๊บเห็นไหมเขาจะเก่งหน้าสักนิดนึงแล้วก็ลิปใช่อันนี้ก็คือลิปที่แบบว่าทาตอนแปลงร่างนั่นแหละซึ่งตอนของเล่นที่เคยออกมามันไอตรงส่วนของข้างล่างมันก็เป็นลิฟต์เหมือนกันอันนั้นทาได้บ้างสงสัยหรือว่าเป็นที่ยังไม่ไม่ถ้าเกิดว่าเป็นของออริจินอลแปลว่าน่าจะทาได้นะแต่ถ้าเป็นไอที่มันเป็นกระชับองแคนอ่ะอันนั้นเป็นพลาสติกเฉยๆทาไม่ได้ก็ไปใส่เอาเองแล้วกันขยันก็อันนี้ก็สวยมากเลยนะคือทำแบบย่อส่วนลงมาแล้วก็บอกเลยว่าตรงนี้มันจะมีกระจกด้วยเนี่ยเป็นกระจกแบบนี้ซึ่งสามารถเวลาเราทาใช่ไหมแล้วก็เราก็มองกระจกได้ด้วยเรียกได้ว่าอร่อยด้วยใช่ตัวนี้แบบน่าสนใจมากถึงในไทยจะยังไม่มีขายแต่ว่าบอกเลยว่าร้าน Pony TH Shop ชั้น6อันนี้พลาซ่าสาขาอมวานมีขายอันนี้คนขายจะหน้าตาดีหน่อยใช่คนขายจะหน้าตาดีก็ได้อวบหน่อยจะอบไม่เจอพี่ไมค์ก็เจอพี่โก้อะไรอย่างงี้ใช่ซื้อได้ก็สามารถมาสอบถามได้นะครับก็ราคาสูงหน่อยนะแต่ก็เป็นราคาของมันแต่ต้องยอมรับความจริงซะหน่อยใช่นอกจากแบบว่าพวกคอสเมติกแล้วในไทยยังมีแบบว่าอะไรที่แบบนำเข้ามาอยู่นะพวกกระชับปองก็มีกระชับปองก็จะเป็นบิ๊กวันก็จะมีกระชับปองแคนกระชับปองสติ๊กกระชับปองแคนเข้ามาแล้วหรอเข้ามาแล้วเข้ามานานแล้วหรอแล้วก็มีเขาเรียกว่าแคปซูลกูดก็คือจะเป็นเมคอัพเพจที่มันเป็นแผ่นเล็กๆอันนั้นก็จะประมาณ200 เยนอ่ะเขาเรียกว่าแคปซูลสเตชั่นในไทยเท่าไหร่ประมาณ147 บาทก็ไม่น่าจะลดต่ำกว่านี้เพราะปกติเพราะว่านี้มันน้อยปกติมัน300 เยนใช่ไหมใช่300 เยนก็จะ147 บาทใช่แต่นั้นเขารู้สึกว่าอันนี้น่าจะประมาณไม่น่าเกิน100มันเพราะว่ามันถูกมากเลยนะ150มีคนบอกว่าไม่ใช่ไงนี่ตรวจมาแล้วไม่ใช่แคปไม่ใช่กระชับปองแต่นี้มันเป็นแคปซูลสเตชั่นแคปซูลสเตชันก็คือสินค้าที่พี่วันนำเข้าก็จะมีกระชับปองแคนแคปซูลสเตชันแล้วก็แคนดี้ทอยแคนดี้ทอยก็คือเป็นกล่องใช่เป็นกล่องที่มียาอมก็จะมีทวิงเกิลดอลลี่แล้วก็มีเมเนจอรี่แท็บเล็ตบอกเลยว่าลูกอมที่อยู่ข้างในอ่ะใช่อร่อยมากใครซื้อแล้วไม่เอาลูกอมส่งมาใช่เดี๋ยวให้ที่อยู่ไปด้านล่างขอลูกอมนะตัวไอทูมิงเกนดอลลี่ก็คือที่ว่าเป็นแบบอย่างเงี้ยเฉพาะหัวแล้วก็มีตัวแตะอยู่ใช่แล้วก็เดี๋ยวขึ้นรูปอ๋อเออแล้วไอนั่นอีกไอเหมือนสลับใส่ลูกอมเห็นออกพักรูปเซเลอร์สตาร์มาอันนั้นคืออะไรอ่ะเครื่องแปลงหน้าของพักสตาร์ไหมเมเนจูรี่แท็บเล็ตป่ะแต่พักที่เอาไว้ใส่ยาใช่ใช่อันนั้นเมเนจูรี่แท็บเล็ตมันคือที่ใส่แบบว่าที่ใส่ยาอมตลับยาอมแล้วก็แขวนใส่กับเล็กๆเหมือนกันใช่เล็กเหมือนกันตัวนั้นก็มีคนหาซื้ออยู่เหมือนกันใช่แต่ตอนนี้ออกมากี่อันแล้วตอนนี้รู้สึกว่าจะน่าจะออกมา3ซีรีส์แล้วมั้งเฮ้ยตอนนี้น่าจะออก2ซีรีส์แต่ว่าอีกซีรีส์นึงยังไม่ออกยังไม่วางขายก็คือไอซีรีส์ของภาคเซเลอร์สตาร์นี่แหละยังไม่วางขายก็ตอนนี้ก็เริ่มตอนแรกอ่ะตอนที่ของเล่นออกมาบ่อยๆเนี่ยของเล่นของภาคเซเลอร์สตาร์จะยังไม่ค่อยออกตอนนี้เริ่มออกไอ้นี่นานาซูเปอร์เอทเพราะว่าสังเกตได้จากไอเนี่ยไอปากกาพอยเตอร์ตอนนี้เพิ่งมาแล้วเพิ่งมาใหม่ล่าสุดเลยที่เพิ่มมาใช่ก็คงจะมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆถ้าภาคแสดงมาก็สวยถ้าภาคแสดง
จริงๆอยากให้ภาคคนแสดงมามากเลยนะของเล่นของเล่นก็สวยงามมากใช่แชมป์ก็คงปื้มอะไรอย่างเงี้ยใช่แชมป์ต้องปื้มอยู่แล้วเพราะว่าแชมป์ชอบภาคซิลเวอร์สตาร์มากจริงๆแชมป์เคยมาออกรายการกับไปครั้งนึงมาภาคสดภาคเซเลมูนภาคคนแสดงแบบสดๆกัน2คนมีอะไรอีกไหมพี่แบบว่าเข้ามาในไทยอีกตอนนี้จริงๆแล้วตอนนี้อันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ว่าเคยอย่างค่ะกุริโกะตอนนั้นที่ว่ามีกุริโกะอัลมอนด์พีชรถเลิฟด้วยมิ้วตอนนั้นก็เหมือนได้ของจากไมค์แล้วก็ถ่ายรูปลงแล้วก็ดันแท็กกุริโกะแล้วก็บอกว่าเนี่ยกุริโกะไทยน่าจะเอาเข้ามาเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ตอบกลับมาว่าเนี่ยเพิ่งเห็นโพสอะไรอย่างงี้เดี๋ยวว่าเขาก็รับพิจารณาแหละแต่ว่ามันก็คงยากแล้วเพราะว่าตอนนี้มันก็ไม่มีขายเริ่มไม่มีขายในญี่ปุ่นแล้วแต่ว่าบอกเลยว่าพวกขนมอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ทางกุริโกะเนี่ยนำเข้ามาขายในไทยเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นแบบอะไรรสชาคงชาเขียวอะไรเริ่มมีแปลกๆมานะครับตอนนี้ก็หวังว่าถ้ามันเป็นไปได้ในอนาคตก็อยากให้เขานำเข้ามันจริงๆแฟร์ซื้อช็อกโกแลตมาให้เฮียด้วยนะแต่ว่าพี่ไบค์เคยรีวิวไปแล้วครั้งนึงก็เลยวันนี้เลยไม่ได้เอามาที่ว่าจะได้มากแซ่บเวอร์ใช่นี่กินไป6กล่องแล้วเราได้การ์ดด้วยใช่ได้เป็นที่ขั้นสูงใช่มั้ยอ๋อได้ไป6ลายหรือมีซ้ำกันบ้างมั้ยมีซ้ำตัวนึงได้3ตัวขโมยมาจากพี่ฝ้ายมันจริงเหรอนางอ่ะมีช็อกโกแลต3อันนางดันไปทิ้ง2กล่องรู้สึกดายมากเลยไม่รู้ว่าอยู่ก็ว่ามีอยู่ข้างในอ๋อไม่รู้ว่ามีแต่ว่าที่ไปรีวิวไปแล้วนะครับไอตัวที่ค่าหนังสือเนี่ยมันอยู่ข้างในช็อกโกแลตนะเวลาเราฉีกมาปุ๊บดูข้างใต้มันจะมีใช่บางคนไม่รู้แล้วก็ไปทิ้งเหมือนผู้กำกับเราข้างเราทิ้งไปแล้วใช่ผู้กินกลับเราทิ้งไปแล้วน่าเสียดายมากเลยนะก็วันนี้มีของมาโชว์อีก2อย่างนะครับก็จะเป็นทิวลิปเซราวีกับเจ้าหญิงคังมุยะไม่ใช่เซราแซทเทิร์นอะไรออกก่อนเซราแซทเทิร์นออกก่อนใช่ไหมตัวนี้จะออกมาเป็นเดลนะครับเดลหรือทันอ่านได้2อย่างนะเจลหรือทันแต่ว่าคนที่เล่นตุ๊กตาส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเรียกว่าเดลมากกว่าซึ่งตัวสาสเกลที่เป็นทิวลิปเนี่ยก็อันนี้เรียกว่าทิวลิปแล้วก็จะมีแทยังก็จะเป็นผู้ชายแล้วก็จะมีอีซังก็จะคือเป็นออกมาเป็นยังไม่ออกเลยอีซังเป็นน้องของพิวลิปนะครับก็คงจะเป็นเพกาซัสหรือเปล่าในอนาคตอาจจะเป็นเพกาซัสอาจจะเป็นเอริออสนั่นเองเนาะตอนนี้ก็ที่ออกมาใหม่อีกที่รูปออกมาก็จะมีแบล็คเลดี้ใช่แบล็คเลดี้กับอุซานิน้อยที่เป็นสมอลเลดี้ใช่แล้วก็มีเจ้าหญิงลูน่าอันนี้ออกไปยังเจ้าหญิงลูน่าออกไปแล้วเคยเอามาให้น้องๆดูแลด้วยในช่องแชนแนลของพี่ไบนะครับก็น่ารักนะตัวนี้ใช่ต้องบอกว่าพิวลิปไม่มีวันออกเซรามูนถ้าไม่เจอของแชมป์เออแบบนี้เลยเพราะนางเป็นผู้บุกเบิกใช่เป็นผู้บุกเบิกแต่ว่าอันนี้จะบอกว่าจะมาแนะนำเหมือนกันสำหรับคนที่อยากจะได้ไอ้พวกตุ๊กตาเนี่ยที่เป็นเซรามูนบางคนไม่เข้าใจนะว่ามันคืออะไรทำไมราคามันถึงแพงนะครับจริงๆตัวนี้มันเป็นตัวนี้เขายังเรียกว่าพิวลิปตัวนี้เขายังเรียกว่าเดลแต่พวกเนี้ยเขาเป็นเหมือนสาวคอสเพลย์อ่ะซึ่งเขาจะคอสเพลย์เป็นคาแรคเตอร์ต่างๆอย่างพิวลิปก็จะคอสเพลย์เป็นตัวนู้นตัวนี้ตัวนั้นก็คือเป็นทุกตัวก็เคยเห็นมีกุหลาบแวร์ซายใช่คือมีหลายเรื่องมีเอวาเกเลียนคือมีหลายเรื่องเลยแต่ว่าข้อดีของตัวนี้ก็คือมันน่ารักถ่ายรูปสวยนะครับแล้วก็ตัวเป็นข้อกระพริบตาได้มองซ้ายมองขวาได้แต่ข้อเสียก็คือเวลาเราเล่นไปเนี่ยข้อมันเนี่ยจะอ่อนง่ายผมมันเนี่ยจะแบบสั่งง่ายแล้วชุดอัลซูมิเซโร่ก็เป็นหนังแล้วชุดมันเป็นหนังนะครับในอนาคตก็คือหนังแตกแน่นอนและราคามันค่อนข้างสูงตัวนึงก็คือบอกเลยว่าไม่ต่ำกว่า 5,000 กว่าหนังมันแตกก็เอาไปแช่เย็นหรือว่าใช่ส่วนมากก็คือถ้าเกิดคนที่เล่นตุ๊กตาชนิดนี้อยู่แล้วเนี่ยเขาจะรู้กันอยู่แล้วว่าข้อเสียของตุ๊กตามันตัวชนิดนี้มันคืออะไรเขาก็จะแบบว่ามีวิธีการแก้ไขมีวิธีการแก้ปัญหานะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าไม่ทราบวิธีการแก้ปัญหาก็เข้ามาถามในเพจ Facebook ของ Ponytail Shop ได้นะครับก็ยินดีตอบนะจ๊ะก็เลยมาแนะนำให้นะเพราะว่าบางคนซื้อไปแบบเฮ้ยทำไมข้อมันอ่อนง่ายทำไมมือมันหลุดทำไมขามันหลุดมันเป็นมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วมันเป็นมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วยิ่งสมัยก่อนยิ่งหนักกว่าใช่เพราะว่าสมัยก่อนนี่คือการผลิตก็สมัยก่อนนี่คือแค่วางไว้เฉยๆข้อมือเนี่ยสามารถล้าวและแตกออกมาได้น่ากลัวมากเลยแตกของมันเองโดยอัตโนมัติเราไม่ได้ไปทำอะไรมันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครจะเล่นตัวนี้ต้องระมัดระวัง2คือต้องทำใจระดับนึงแล้วแต่ส่วนมากคนที่ว่าเขาซื้อเก็บเยอะๆอ่ะเขารู้อยู่แล้วว่าตุ๊กตาชนิดนี้มันมีข้อเสียอย่างไรแต่อย่างแรกเลยนั่นแหละก็คือชุดหนังเนี่ยที่บอกเมื่อกี้ก็คือยังไงก็ต้องแตกแน่นอนแตกล้านเปอร์เซ็นต์ใช่ถ้าไม่ดีก็ตัดใหม่แล้วเก็บไว้ใช่ก็อาจจะเก็บพวกชิ้นส่วนต่างๆใช่ไหมน่ารักมากเลยเนี่ยอันนี้เพิ่งออกใหม่เลยยังไม่มีใครรีวิวด้วยนะก็มี
มีหน้ากากให้ด้วยตัวนี้ถ้าเกิดว่าสั่งแบบเป็นพรีเมียมบันไดจะได้อะไรมาด้วยก็จะได้บางก็ใช่ก็จะมีแบบว่าบางคนก็อาจจะได้บางตัวก็อาจจะได้แบบว่าชุดนักเรียนอะไรอย่างงี้บางตัวก็อาจจะได้ลูน่าใช่อย่างของพี่ไบที่พี่ไบสั่งเซเลมูนมารีวิววันก่อนอะตัวเซเลมูนของพี่ไบอะเป็นของพรีเมียมบันไดพี่ก็จะได้ตัวลูน่ามาด้วยอันนี้คือสั่งได้อาร์เทมิสถูกไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเซเลอร์วีนัสเลยอ่ะก็ได้แค่ชุดนักเรียนใช่ชุดนักเรียนอันนี้ก็ได้ชุดนักเรียนเหมือนกันไหมใช่ได้ชุดนักเรียนเป็นชุดนักเรียนโรงเรียนมัธยมแต่ว่าส่วนมากคนที่เอาเข้ามาขายในไทยเนี่ยเขาจะไม่ค่อยสั่งเซตพรีเมียมบันไดเข้ามาเพราะว่าราคามันจะแพงกว่าแพงมาก7,000ประมาณ7,000กว่าเมื่อไหร่จะภาษีน้ำค่าอันนี้ก็5,000กว่าเกือบ6,000แล้วเนี่ยใช่แล้วนะครับแต่ก็น่ารักมากก็หาซื้อได้ที่โคนี่เดียวจบก็หมดร้านตลอดนะฮะแต่มันก็หาซื้อได้จากที่นี่จริงๆนะคะมันหาซื้อยากเพราะว่าบอกตรงๆเลยว่าบางทีเห็นใครขาย 5,000 กว่าอย่าไปต่อเขานะสงสารเขาเพราะว่าหาก็ทุนมัน 5,000 กว่าค่ะขาย 5,000 กว่าคือกำไรไม่ถึง500บอกเลยนอกจากว่าเขาจะมีตัวแทนจำหน่ายเขาก็จะได้ราคาที่ลดแต่ไม่มีตัวแทนจำหน่ายอันนี้มันเป็นพรีเมียมอยู่แล้วคือพิวลิปเนี่ยมันจะมีดีลเลอร์ที่เขาแบบว่านำเข้ามาขายแต่พวกดีลเลอร์ก็ได้กำไรน้อยอยู่แล้วแต่เซรามูนเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีขายเฉพาะญี่ปุ่นมันไม่มีดีลเลอร์นำเข้ามาเพราะว่ามันเป็นพรีเมียมนะครับเนี่ยติดสติ๊กเกอร์ของบันไดตกบันไดก็ขายของเซรามูนออกมาเรื่อยๆตลอดนะก็มีพวกกระทาเนี่ยพวกกระทาเขาก็ถ่ายตอนนี้พอปิก้าก็ออกมาล่าสุดก็จะเป็นตัวกระทาสไปรัลฮานมูนแล้วก็เร็วๆนี้ก็จะเป็นจอบศักดิ์สิทธิ์จอบศักดิ์สิทธิ์กำลังจะออกด้วยตอนแรกออกมาแล้วเป็นไอที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะไอที่ใส่น้ำหอมใช่ไหมอ๋อน้ำหอมกับกลิ่นห้องแล้วก็มีที่ใส่คลิปเหรอใช่ที่ใส่คลิปแต่นั้นก็แพงเนาะใช่ซื้อพอปิก้าดีกว่านะรู้สึกว่าพอปิก้าถ้าเป็นพวกฟิกอาร์ตปอปิก้าฟิกอาร์ซิโร่ก็จะมีบริษัทนำเข้าในไทยก็คือดีนพอยก็จะมีพวกแล้วก็จะมีพวกเกอร์เมมโมรี่ที่ว่าสินค้าเคนเกมอันนั้นก็ดีนพอยเหมือนกันก็สามารถหาซื้อกับตัวแทนจำหน่ายได้เลยอันนี้ก็มีหลายร้านนะอย่างที่ใบเนี้ยอันนี้แนะนำได้ใช่ไหมแนะนำเราเพื่อซื้อโกอนิเมตเดอะมองอัมวานเขาก็จะเป็นตัวแทนจำหน่ายเหมือนกันแล้วก็ซื้อได้เลยคือของเป็นของแท้ที่นำเข้าโดยดีนพอยเหมือนกันใช่ราคาถูกมากด้วยใช่ยิ่งเวลามีอะไรนะอีเวนท์ที่ลดร้านสต็อกอันนั้นมันก็จะถูกมากใช่แต่ก็จะมีหลายร้านสะพานเหล็กก็มีแต่ให้เลือกร้านหน่อยเพราะว่าบางร้านก็จะขายของปลอมก็มีใช่แล้วก็ต้องดูให้เป็นดูสติ๊กเกอร์ให้เป็นด้วยสติ๊กเกอร์เงินสติ๊กเกอร์ทองต่างกันยังไงอันนี้ต้องไปหาข้อมูลกันเราเองนะเราถ้ามาอธิบายมันก็จะยิ่งยาวใช่ส่วนอันนี้บางคนถามว่าอยากจะได้ออริจินอลแบบนี้ไม่อยากได้พอปิก้าอันนี้คือถ้าบอกเลยว่าถ้าเกิดว่ามีเงินพร้อมที่จะจ่ายก็จ่ายได้เพราะว่าพวกออริจินอลแบบอย่างเงี้ยมันจะแพงมากแพงกว่าแล้วก็ฟังก์ชันเนี่ยมันไม่เท่าพอปิก้าถ้าพอปิก้าจะครบคันใช่แบบ 3-4,000 5,000 ซื้อพอปิก้าก็ได้อย่างเงี้ยบางอันเป็นหมื่นนะอันนี้ส่วนมากจะเน้นคุณค่าทางจิตใจและการเวลาเนี่ยเนี่ยอย่างเมื่อก่อนอันนี้เห็นไหมกล่องยังติดราคาสมัยก่อนอยู่เลยเนี่ย 2,800 เยนจะบอกไว้เลยนะว่าเราไม่ขายราคานี้นะคะใช่มีวันก่อนมีคนมาจ้าแต่คือนี่ไม่ได้ขายนะนี่คือแบบวางไว้แล้วบอกว่าถ้าจะขายเท่าไหร่ตอนนั้นไม่บอกเล่นๆเองนะบอก 2,000 บอก 2,000 เขาบอกว่าอุ๊ยราคาญี่ปุ่นมันแค่ 2,800 ไปบอกว่าอ๋ออยากได้ราคานี้ใช่ไหมครับนั่งไทม์แมชชีนกลับไปเมื่อ20ปีที่แล้วละกันแต่ถ้าขาย 2,000 ก็ยังถูกนะดูสภาพยังใหม่อยู่เลยเนี่ยไม่ขายแล้วแหละไม่ขายอารมณ์เสียพอเจอเหตุการณ์นั้นไม่ขายเลยตอนแรกว่าจะขายแบบขายคือเห็นคนอยากได้เราก็อยากขายให้เพราะจริงๆไปมีอันนี้2อันไปก็อยากอยากได้ไปก็อยากจะขายให้พอเจอคำนั้นปุ๊บเก็บเลยไม่ขายเลยเก็บเองคืออารมณ์เสียเลยอ่ะใช่ก็เพราะนั้นเนี่ยอยากไอ้นี่เนี่ยนี่นะพันก็อยากจะบอกว่าเนาะบางทีแบบของเก็บเนี่ยมันมีคุณค่าทางจิตใจคุณค่าการเวลาเพราะกว่าบางทีกว่าจะมีสภาพแบบนี้จนมาถึงปัจจุบันก็20ปีอ่ะมันก็ยากอย่างตอนนี้มันก็ยังขาดอยู่นะขาดฉันขาดเป็นหมื่นเลยเนี่ยอันนี้เวลาสับเวลาใช้พลังทั้งแบบว่ามูนพรินเซสฮาร์เลชันหรือว่าพลังจันทาทรงโปรดทรงโปรดไม่เหรอทรงโปรดมีคนบอกเคยบอกมีคนบอกทรงโปรดจริงเหรอมันเหมือนแบบว่าคำนั้นภาษามากอ๋อไม่เคยผิดอยู่คำหนึ่งอะไรครับภาคซูเปอร์เอสตอนที่ว่าเซรามูนว่าฟิชไออ่ะบังอาจมาบังรู้เลยรู้เลยบังอาจบังอาจมาชอบชายมีเป็นร้อยคนอะไรสักอย่างบังอาจมาชอบคนที่หล่อที่สุดในโลกอย่างเงี้ยมันจะตาแหลมตอนแรกเราฟังเป็นตอแหลมเสียงน้ำเปียกเสียงน้ำเปียกแปลว่ามันจะตาแหลมไม่ใช่มันออกว่าตาแหลมถ้าเป็นมาดามมดสมัยนี้ก็จะเป็นตอแหลมใช่ไหมจริงๆแล้วก็สมัยนี้พูดแรงก็ไม่เท่าไหร่หรอกดูไม่แรงเมื่อก่อนพูดแล้วดูแรงนะ
ดูจริงใจมันก็อยู่แต่มันก็ขึ้นอยู่กับน้ำเสียงเลยนะใช่ใช่ใช่ก็ยังไงก็ฝากทั้งเจ้าของลิขสิทธิ์ที่นำเซเลบูนเข้ามาในไทยแล้วก็รวมไปถึงพวกแฟนคลับนะครับก็ฝากบูนกิจด้วยเนี่ยเซเลวีก็ออกด้วยใช่ใช่ใช่นะก็บอกเลยว่ายังไงคอมมูนิตี้เซเลบูนในไทยของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่มีบิ๊กอิมแพคเรียกว่าอิมแพคแรงอ่ะมีทุกคนมีกำลังซื้อใช่ทุกคนมีเงินซื้อนะครับทุกคนหาเงินมาเพื่อซื้อเซรามูนบอกเลยนะเพราะว่ากลุ่มลูกค้าคุณอยู่ตรงนี้แล้วอย่ามองว่ามันคือการ์ตูนเด็กมันไม่ใช่การ์ตูนเด็กมันคือการ์ตูนของพวกเราตอนนี้ทุกคนที่20ปีที่แล้วตอนนี้ทุกคนโตกันมาหมดแล้วแล้วก็ทำงานแล้วเชื่อว่าคนที่อยู่ในวัยๆเนี้ยจะไม่มีใครมองว่าการ์ตูนเป็นเรื่องปัญญาอ่อนไร้สาระแล้วเขาจะมองว่าเป็นแค่สื่อเพื่อความบันเทิงอย่างนึงแล้วก็มีความทรงจำดีๆร่วมกับการ์ตูนเรื่องนี้มาอะไรอย่างเงี้ยใช่สำคัญวัยนั้นในตอนนี้มีทุนพร้อมซื้อแล้วใช่ตอนนี้เรามีทุนพร้อมยังมีรุ่นใหม่รุ่นลูกอีกที่กำลังบางคนก็จะบางคนซื้อให้ลูกก็มีนะใช่ฉันเห็นในกลุ่มมาบอกว่าเนี่ยมีลูกก็ให้ลูกดูเซเลมูนแล้วก็ซื้อของเล่นเซเลมูนใช่มันเป็นอะไรที่ปลื้มมากใช่คือแบบยันรุ่นแม่รุ่นแม่ใหญ่แม่กลางแล้วรุ่นลูกได้หมดเลยอ่ะคือแล้วการ์ตูนเรื่องนี้เป็นการ์ตูนที่บอกเลยว่าก็จันโลสังคมนะมีการสอนอะไรในการ์ตูนเยอะใช่นะครับก็ยังไงก็ฝากนะคะเพจเซเลมูนไทยแลนด์แฟนคลับจริงๆแล้วก็มีเพจตอนแรกบอกถ้าอยากติดตามข่าวสารเซเลมูนแบบว่ารวดเร็วแบบว่าพร้อมแบบแรกๆเวลาญี่ปุ่นก็ติดตามได้ที่ ceremonthailand.com ตอนนี้เราจะลงเว็บใช่ ceremonthailand.com จะเป็นบล็อกนะคะซึ่งลงข่าวเกี่ยวกับเซเลมูนบอกเลยว่าลงเร็วมากๆคือญี่ปุ่นมาปุ๊บไทยมาปั๊บเลยไม่ดีเลยใช่ไม่มีเว็บไหนเร็วเท่าเว็บนี้อีกแล้วจากนั้นก็สามารถเข้ามาตามหรือพูดคุยกันได้ในเพจนะฮะของเซเลมูนไทยแลนด์ครับแต่ว่าถ้าอยากจะคุยกันระหว่างสมาชิกก็ไปที่กลุ่มเซเลมูนไทยแลนด์แฟนคลับซึ่งตอนนี้มันเป็นกลุ่มปิดจะหายังไงล่ะคะก็หาเพื่อนใช่ไหมเพราะมันเป็นกลุ่มปิดเนาะใช่ไม่รู้ใครไปตั้งเป็นกลุ่มปิดเมื่อเช้าอ่ะไปเป็นแบบเป็นล็อก private ไปเลยเหรอเมื่อวานเมื่อเช้าอ่ะไบเจอลูกค้าคนหนึ่งแล้วลูกค้าเขาอยากจะได้พวกกาชาปองแล้วเขาหาซื้อตามร้านข้างนอกมันแพงอะไรเงี้ยไบก็เลยแนะนำว่าเข้ามาในกลุ่มเราสิในกลุ่มบางทีมีคนมาโพสขายราคาถูกๆไบก็จะอินไว้เขาไปก็คือให้เขาเสิร์ชเลยมันไม่มีทำไมเป็นแบบนี้กับเรื่องเมื่อเช้าขึ้นเหมือนกันแต่ว่าคือว่าเป็นกลุ่มปิดดีว่าไม่มีเพื่อนอยู่ในกลุ่มหลายคนไงมันเลยขึ้นแนะนำขึ้นมาเนี่ยไม่ได้อยู่ในกลุ่มแต่ว่ามันคือว่ากลุ่มปิดแสดงว่าน่าจะอยู่ที่เฟซบุ๊กของคนคนนั้นด้วยกูปิดเข้าได้ใช่ไหมอ๋อแสดงว่าเข้าได้แสดงว่าเน็ตของลูกค้าไม่ดีอันนี้ต้องโทษเน็ตลูกค้านะคะต้องเป็นภาษาญี่ปุ่นเพราะอีกคนก่อตั้งเป็นภาษาญี่ปุ่นอ๋อใช่เป็นภาษาญี่ปุ่นจริงๆแล้วก็เซิร์ชภาษาไทยได้นะเพราะว่ามันมีญี่ปุ่นแล้วก็ไทยกำกับแล้วก็มีภาษาอังกฤษภาษาไทยด้วยไม่มีภาษาอังกฤษมีแต่ภาษาไทยอ๋องั้นถ้าเซิร์ชถ้าเกิดอยากเข้ามาในกลุ่มให้เซิร์ชเซเลมูนไทยแลนด์แฟนคลับเป็นภาษาไทยแต่ถ้าเพจ Facebook เนี่ยตอนนั้นไม่เสิร์ชละให้เสิร์ชเป็นภาษาอังกฤษนะ Ceremon Thailand Fan Club ตัวบล็อกก็ ceremonthailand.com ceremonthailand.com ใช่แล้วก็ยังมีช่อง channel ของ YouTube แต่ว่านั้นก็ไม่ค่อยลงอะไรแต่ว่าก็จะลงพวกทีเซอร์แปลไทยทีเซอร์แบบซับไทยก็ครับคนอื่นก็ได้รู้เรื่องแล้วก็จะมี Google Plus แต่นั้นก็จะเงียบๆหน่อยไม่ค่อยมีอะไรแล้วก็ติดตามได้อีกช่องทางนึงก็คือ Twitter อันนั้นก็เร็วเหมือนกันเพราะว่า Twitter มันจะสะดวกตรงที่ว่าข่าวสารต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยจะอาจจะแฟนคลับต่างประเทศหรือว่าอาจจะออฟฟิเชียลต่างประเทศอะไรเงี้ยก็รีทวีตทันทีเลยอะไรเงี้ยก็จะเห็นเร็วกว่าฝากทวิตเตอร์เนี่ยจะแจ้งมาทางเมลด้วยนะมีทวิตเตอร์ขึ้นปั๊บแจ้งเข้ามาในเมลเลยใช่ฝากฟอลโล่ด้วยก็ติดตามได้หลายช่องทางมากเลยนะยังไงฝากไว้ด้วยนะฮะสำหรับเซเลมูนไทยแลนด์แฟนคลับนะใครอยากจะเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกกับเราก็ได้เลยไม่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆมีแต่สิ่งดีๆมีแต่ใจมากไปค่าอุปกรณ์ที่เสียทุกอย่างเราจ่ายกันเองนะฮะด้วยความรักเซเลมูนยังไงฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันอย่าลืมกด Subscribe ให้ไปด้วยนะไปแล้วบ๊ายบายขอให้พลังกระทาจันเซี่ยวเฮ้ยขนาดคิวตี้มูนขนาดคิวตี้มูนเราจะงงมากขอพลังจันทาทรงโกรธจงอยู่กับเราตลอดไปทรงโกรธนะครับไม่ใช่ทรงโกรธวันนี้พูดผิดทรงโกรธแต่เป็นโกรธใช่เป็นขอพลังจงอยู่กับเจ้าใช่คือคำพูดจากเรื่องใช่เซเลมูนไม่ใช่นะ Star Wars เซเลมูนของ Star Wars เอพิโซดโอเคเราควรจะไปกันแล้วแหละนะบ๊ายบายสกินิกาวัตเตโอเชียวเกียวอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามรายการและกิจกรรมของทาง Pony TX Shop Official TV ด้วยนะครับ